ในช่วงปีใหม่ถ้าใครที่กลับบ้านเมื่อสักครู่ดีเพิ่งถามไปในเฟซบุ๊กไลฟ์ว่ากลับมาทำงานกันหรือยังเพราะว่าตอนที่กลับบ้านไปเนี่ยโอ้โหได้รับพลังงานอย่างอบอุ่นจากคุณพ่อจากคุณแม่พระในบ้านพรอันประเสริฐนี่แหละคืออรหันต์ของชีวิตลูกจริงๆมีสาวคนนึงเธอกลับบ้านค่ะคุณผู้ชมแล้วเธอก็บอกว่ากลับมาครั้งนี้พ่อเขียนคำอวยพรให้หน่อยสิแม่เขียนคำอวยพรให้หน่อยสิแล้วหลังจากนั้นเธอเอากระดาษแผ่นที่พ่อกับแม่เขียนให้มายื่นให้กับร้านสักบอกว่าเอาลายมือกับคำอวยพรพ่อแม่เนี้ยสักให้หน่อยพี่แล้วเขาทำเหมือนเป๊ะเลยคุณดูไม่เหรอเออใช่เห็นไหมแล้วเวลาเขียนนะกระดาษเป็นแบบกระดาษธรรมดาเลยเป็นซองจดหมายอ่ะใช้แล้วด้วยซ้ำไม่แน่ใจว่าอันนี้ซองแบบยื่นให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยหรือเปล่าข้างในนะเออนี่คุณแม่บอกว่าแม่ขอให้ลูกมีความสุขขอให้มีโชคขอให้มีลาบลาบแบบลาบหมูอ๋อลาบแม่อาจจะเขียนผิดไวยากรณ์ไปนิดนึงแต่เขียนผิดก็สักแบบนี้เลยได้เลยแบบนี้เลยส่วนคุณพ่อบอกขอให้ลูกเป็นเจ้าคนนายคนนะนี่คือคำอวยพรที่เธอสักไว้ตามเนื้อตามตัวค่ะร้านนี้คือร้านหลี่ออนอิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พี่ชาญเถียนคือช่างสักนะคะพี่เขาบอกว่าลูกค้าจองคิวมาแล้วพอยื่นให้มันเกิดรอยยิ้มแล้วก็ความประทับใจมากๆโดยลูกค้าสาวบอกนะคะว่าไปทำงานที่กรุงเทพนานๆจะกลับบ้านพอกลับมาก็เลยให้พ่อแม่เนี่ยเขียนอวยพรแบบนี้แม้ว่ามันจะไม่ถูกหลักไวยากรณ์แต่นี่คือถูกหลักมงคลของชีวิตค่ะเธอบอกว่าจะกลับมาสู้งานด้วยพรมงคลของพ่อกับแม่ที่ติดอยู่ที่แขนของเธอเนี่ยแหละนะคะก็เลยทำให้หลายคนที่ดูเรื่องที่พี่ช่างสักเขาแชร์ไว้อดยิ้มตามไม่ได้โอ้แล้วพี่เขาสักลายมือเหมือนเป๊ะเลยเห็นไหมเขียนผิดไม่เป็นไรนี่คือความตั้งใจดีล้วนๆเลยพรอันเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตลูกจริงๆค่ะน่ารักมาก